เรื่องขอส่วนบุญโดยทอเลียงพิบูลขอส่วนบุญเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2520ก่อนจะขึ้นปีใหม่คุณนายกฐินกุยกานนท์เจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยมได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านได้สนทนากันถึงเรื่องต่างๆทั้งอดีตและปัจจุบันตอนหนึ่งได้เล่าเรื่องคุณพ่อหลวงแจ่มวิชาสอนแจ่มนิยมเหตุครั้นรับหน้าที่เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิษฐ์ครั้งนั้นคุณนายกฐินกุยกานนท์เล่าว่าคุณป้าแพแต้ประวัติพี่สาวคนโตของคุณพ่อมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับคุณป้าแพคุณพ่อเล่าให้ฟังในภายหลังว่าพอตกถึงกลางคืนจะมีวิญญาณมาหาและเข้าสิงคุณป้าแพแล้วบอกว่าเป็นญาติของคุณพ่อที่ตายไปแล้วได้บอกว่าได้รับความลำบากแสนสาหัสจึงได้เข้ามาสิงคุณป้าเพื่อขอให้คุณพ่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ทั้งบอกชื่อบอกเสียงก่อนตายเคยเป็นญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่แต่การเข้าสิงนั้นมีใช่2คืน3คืนเท่านั้นมีการเข้าติดต่อกันแทบทุกคืนวิญญาณนั้นมีใช่วิญญาณเดียววิญญาณที่เข้าสิงนั้นไม่ซ้ำกันเลยสักคืนแม้จะรอคิวเข้าสิงกันอย่างยืดยาวมีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากบางวิญญาณพอเข้ามาก็สะอึกสะอื้นรำพันรำพึงให้รู้ถึงความลำบากที่อยู่ในยมโลกได้รับทุกข์ที่ตนเองไม่สามารถจะทนได้สำไม่มีโอกาสจะไปผุดไปเกิดให้พ้นทุกขเวทนาผู้ที่จะช่วยได้ก็เห็นจะเป็นคุณพ่อดิฉันคนเดียวจึงได้พากันมาขอส่วนบุญเวลานั้นดิฉันยังไม่เกิดได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่ภายหลังและจากพวกญาติผู้ใหญ่ขณะนั้นท่านรับราชการเป็นครูสอนธรรมดาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิษฐ์มีวิญญาณของพวกญาติๆมาเข้าสิงคุณญาติแพแต่ละคืนไม่ซ้ำกันล้วนแต่มาขอให้คุณพ่อช่วยให้พ้นทุกข์คุณพ่อได้พิจารณาว่าพวกวิญญาณของญาติทั้งหลายต่างมีความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ก็ได้รับปากช่วยเท่าที่จะช่วยได้เวลานั้นคุณพ่อได้ทำการสมรสกับคุณแม่แต่ยังไม่ครบปีคุณพ่อตกลงกับคุณแม่ว่าจะอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่เขามาขอให้ช่วยคุณแม่ก็มีความยินดีคุณแม่ได้ทำการสมรสกับคุณพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2451คุณพ่อได้ตกลงใจเข้าอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณญาติที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจะได้พ้นทุกข์ไปผุดไปเกิดเมื่อวันอุปสมบทคุณป้าแพแต่ประวัติเป็นผู้อุ้มผ้าไตรครองด้วยหน้าตาอิ่มเอมใจผ่องใสผิดปกติธรรมดาเมื่อได้เวียนโบสถ์สามรอบแล้วตอนที่จะเข้าไปในโบสถ์คุณป้าขอร้องให้ใครมารับไตรครองนาคจะได้เข้าไปในโบสถ์ด้วยเสียงบอกว่าเข้าโบสถ์ไม่ได้ทันใดนั้นเมื่อมีผู้มารับไตรเข้าไปในโบสถ์แล้วคุณป้าแพรก็รู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตัวเองไม่รู้ว่าทำได้อย่างไรในเวลาอุ้มไตรรอบโบสถ์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแสดงว่าระยะเวลาอุ้มไตรเวียนรอบโบสถ์นั้นคุณป้าไม่รู้สึกตัวเลยมารู้สึกตัวเอาภายหลังทำให้คิดว่าผู้ที่อุ้มไตรนั้นคงจะเป็นวิญญาณญาติผู้ใหญ่ของคุณพ่อเข้ามาเข้าสิงอยู่ตลอดเวลาเพราะแสดงความปิติยินดีอิ่มเอมในกุศลนี้แต่เมื่อหน้าเข้าโบสถ์แล้ววิญญาณไม่สามารถเข้าโบสถ์เหยียบย่างเข้าไปในโบสถ์ได้จะเป็นเพราะเหตุใดไม่มีใครรู้คุณพ่อได้อุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดสังกระจายคลองบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เป็นองค์พระอุปัชฌาย์เมื่อปีพุทธศักราช
2452เมื่อเข้าปฏิบัติในทางพระก็ได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมปฏิบัติด้วยศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิจิตใจสงบแผ่ส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับกุศลโดยทั่วกันทุกวิญญาณต่อมาคุณป้าแพก็มีวิญญาณมาเข้าสิงอีกบอกว่าพวกญาติเหล่านั้นได้พ้นทุกข์ไปหมดแล้วขอโมทนาสาธุในส่วนกุศลนี้ด้วยแต่นี้ต่อไปไม่ต้องมารบกวนอีกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีวิญญาณมาเข้าสิงป้าแพอีกเลยคุณพ่อได้ลาจากเพศบรรพชิตออกมาเป็นคฤหัสถ์เพื่อเข้ารับราชการตามเดิมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2452เมื่อเข้ารับราชการแล้วปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2453ได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยมหรือปม.เมื่อปีพุทธศักราช2454ได้รับยศเป็นรองอมาตรีตามลำดับจนได้เป็นอมาตรีมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแจ่มวิชาสอนนี่แหละแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านตลอดมามีชีวิตที่รุ่งเรืองในการค้ามีชื่อเสียงผู้หนึ่งในเมืองไทยมีโรงงานยาสีฟันวิเศษนิยมข้าพเจ้าเรียบเรียงเรื่องนี้ได้คุ้นเคยสนิทสนมกับท่านหลังจากไปร่วมร่องแก่งเที่ยวน้ำตกไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีท่านเป็นผู้ที่เชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดท่านได้ให้เกียรติมาสนทนากับข้าพเจ้าในที่ทำงานหลายครั้งได้สนับสนุนในเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและได้บริจาคช่วยพิมพ์หนังสือชุดนี้ออกมาทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านที่เชื่อหลักธรรมะที่ถูกต้องแท้จริงเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมนั้นจะตามสนองตายแล้วไม่สูญบุญบาปมีจริงฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีแต่ความรุ่งโรจน์ตลอดมาเท่าที่เรารู้เราเห็นฉะนั้นถ้าพิจารณาหากท่านไม่เชื่อเรื่องวิญญาณไม่เชื่อเรื่องตายแล้วกลับมาเกิดอีกชีวิตของท่านจะประสบความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้หรืออยากจะพูดว่าด้วยบารมีที่ท่านได้สร้างสมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครั้งหลังท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเก่าๆคนใดตกทุกข์ได้ยากท่านก็ได้ติดตามช่วยเหลือทั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยการครองชีพท่านไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนเก่าเป็นที่ยกย่องของผู้คนที่รู้จักคุ้นเคยกันทั่วไปบัดนี้แม้ท่านทั้งสองจะลาโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่ความดีของท่านยังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่คุ้นเคยกับท่านอย่างไม่ลืม